สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กไข่ดาวกันจ้าเค้กไข่ดาวใส่แอปริคอตนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยจ้าก็จะมีไข่นะคะถ้าไข่ฟองใหญ่หน่อยก็จะใช้5ฟองก็พอค่ะแต่วันนี้ไข่เล็กมากเลยยายจะใช้6ฟองนะคะมาการีนแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะอย่างละ250กรัมจ้าผงฟูครึ่งซองค่ะวานิลา1ซองจ้าส่วนของแป้งก็มีแค่นี้ค่ะในส่วนของครีมแล้วก็ตัวขนมนะคะก็จะมีนมค่ะ1ลิตรน้ำตาล100กรัมค่ะพุดดิ้ง2ซองจ้าแล้วก็ครีมชีสค่ะ2กระป๋องกระป๋องละ200กรัมค่ะโปะด้านหน้าครีมด้วยแอปริคอตนะคะ2กระป๋องค่ะเราจะใช้แอปริคอตเพราะว่าเขาจะเล็กๆเหมือนไข่แดงเลยค่ะถ้าใครไม่มีก็จะใช้เป็นลูกพีชก็ได้ค่ะแต่ลูกพีชก็จะใหญ่หน่อยเนาะอันนี้ใช้2กระป๋องค่ะสำหรับเคลือบหน้าเค้กนะคะเราจะใช้ผงเจลลี่ค่ะหรือผงเคลือบเค้กแบบนี้เนาะ2ซองค่ะน้ำตาล4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำผลไม้จากน้ำแอปริคอตนี่เราจะเก็บไว้ค่ะเราจะใช้ครึ่งลิตรนะคะถ้าไม่พอก็สามารถที่จะเอาน้ำเปล่าแทนได้ค่ะเติมเข้าไปเนาะก่อนอื่นเลยเราจะมาต้มพุดดิ้งกันค่ะนม1ลิตรเราจะแบ่งไว้หน่อยนึงที่เหลือก็นำไปต้มค่ะแบ่งไว้สักประมาณ200มิลลิลิตรก็พอค่ะประมาณนี้เนาะเอาไว้ละลายกับผงพุดดิ้งค่ะที่เหลือนี่ก็ใส่น้ำตาล100กรัมพุดดิ้ง2ซองของเราลงไปเลยจ้าเราต้องทำส่วนนี้ก่อนเพราะว่าต้องทิ้งไว้ให้เย็นค่ะคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะนมที่เหลือนี้เราก็ยกขึ้นตั้งไฟเลยค่ะพอนมเริ่มเดือดก็เทพุดดิ้งลงคนเลยจ้าก็จะให้เขาเดือดแบบนี้สักประมาณ 2-3 นาทีก็ปิดไฟได้ค่ะทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยจ้าช่วงนี้ก็ต้องหมั่นแวะเวียนมาคนบ่อยๆค่ะเพื่อที่ข้างบนเขาจะได้ไม่ด้านไม่เป็นปื้นเนาะพุดดิ้งของเราก็เย็นแล้วค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวแป้งกันต่อเลยค่ะน้ำตาลไข่แล้วก็วานิลาค่ะปั่นให้ขึ้นฟองจ้าฟูได้แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่มาการีนลงไปเลยจ้าปั่นต่อค่ะเสร็จแล้วก็ร่อนแป้งใส่ลงไปค่ะช่วงนี้เราก็จะวอร์มเตาไว้เลยค่ะไฟบนล่าง200องศานะคะแป้งกับผงฟูค่ะยายร่อนใส่ลงไปรวมกันเลยค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วจ้าเราจะใช้ถาดที่มีความลึกหน่อยนะคะวางด้วยกระดาษไขค่ะเทลงไปแล้วก็เกลี่ยให้เรียบค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าอบค่ะ10ถึง15นาทีจ้าช่วงที่เค้กยังไม่เสร็จนะคะเราก็มาจัดการกับแอปริโคตของเราค่ะเอาน้ำออกค่ะน้ำนี่เก็บไว้นะคะเก็บไว้แต่งหน้าทีหลังค่ะเทใส่ถาดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งค่ะพุดดิ้งที่เย็นแล้วนะคะเราจะปั่นให้เนียนก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ครีมชีสลงผสมค่ะมี2กระป๋องเลยจ้า
10 นาทีผ่านไปค่ะแป้งของเราฟูสวยดีมากเลยค่ะต่อไปก็เอาพุดดิ้งครีมชีสมาเทลงบนแป้งเลยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเกลี่ยให้เรียบเสร็จแล้วเราก็จะเอาแอปริคอตนะคะมาวางคว่ำลงบนครีมค่ะคว่ำแบบนี้ค่ะให้ดูเป็นเหมือนไข่แดงเนาะได้แบบนี้แล้วก็เอาไปอบต่อค่ะ10 ถึง 15 นาทีจ้าเค้กของเราก็อบเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็จะทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะแล้วค่อยมาเคลือบหน้าค่ะต่อไปเราจะมาทำน้ำเคลือบกันค่ะผงเจลลี่ค่ะ2 ซองน้ำเชื่อมแอปริคอตนะคะ1/2 ลิตรค่ะแล้วก็น้ำตาลเททุกอย่างลงไปในหม้อเลยจ้าคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟจ้าพอเดือดแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะพักไว้สัก3 นาทีก่อนจะเอาไปราดบนตัวเค้กค่ะราดลงไปเลยจ้าแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะเรามาตัดดูข้างในกันจ้าข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าตัวแป้งก็จะฟูฟูนุ่มๆค่ะข้างบนก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดนึงจากน้ำแอปริคอตค่ะอร่อยลงตัวเลยจ้ามามาค่ะเพื่อนๆมาแซ่บด้วยกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ